ใช้น้ำนมข้าวที่มีวิตามินนี่ส่วนรวมวิตามินซึ่งดีจริงๆแล้วทำมันนำมาเช็ดหน้านี่จะช่วยทำให้หน้านุ่มหน้าเนียนแต่งหน้าแล้วดีขึ้นคนที่มีปัญหาหลุมสิวฝ้ากระโดนแดดเป็นประจำแค่วัตถุดิบที่เราจะใช้ในวันนี้เลยคือข้าวเหนียวค่ะเราจะใช้วิตามินดีๆในข้าวเหนียวซึ่งส่วนที่มนทำในวันนี้ปริมาณอาจจะเยอะหน่อยเพราะเป็นส่วนที่มนจะทำข้าวเหนียวมูลแต่มนจะใช้ประโยชน์ของน้ำซาวข้าวส่วนนี้ค่ะทำแนะนำสูตรดีๆสำหรับคนที่มีปัญหาผิวหน้าเราจะทำการล้างออกด้วยน้ำเปล่า1น้ำเทน้ำรอบแรกทิ้งไปค่ะและเราก็จะใส่น้ำรอบ2ขยี้ขัดถูเพื่อให้วิตามินดีๆในข้าวออกมาได้มากที่สุดหรือสังเกตสีของน้ำข้าวนะคะจะมีความขุ่นแบบนี้เลยค่ะและมนก็ทำการกรองแยกส่วนน้ำข้าวใส่ขวดไซโลนี่นะคะใส่แบบนี้เลยและนำไปแช่ตู้เย็นเป็นเวลา1คืนปริมาณอาจจะไม่มากเท่านี้ก็ได้ค่ะและเมื่อผ่านไป1คืนสังเกตได้ว่าส่วนล่างนี่นะคะจะมีการตกตะกอนของน้ำข้าวและส่วนบนแยกชั้นกันค่ะและขั้นตอนต่อมามนก็นำมาเทแยกชั้นบนและชั้นล่างค่ะส่วนขวาคือส่วนที่เป็นน้ำอยู่ข้างบนไม่ได้แนะนำให้ทิ้งนะคะแต่แนะนำให้นำมาใช้ฉีดพ่นแทนน้ำแร่ซึ่งส่วนบนนี้ก็ยังจะมีวิตามินดีๆของข้าวเพียงแต่ไม่เข้มข้นเท่าส่วนล่างวิตามินตัวนี้จะช่วยแทนน้ำแร่ราคาแพงๆได้เลยฉีดพ่นทุกครั้งและก่อนล้างหน้าได้เลยจริงๆค่ะและส่วนน้ำข้าวที่อยู่ด้านซ้ายมือของเรามีความเข้มข้นนี้ส่วนนี้มนจะนำมาใช้ผสมเพื่อแนะนำ2สูตรสำหรับ2สภาพผิวและสำหรับ2สูตรจากน้ำข้าวที่มนจะแนะนำสำหรับ2สภาพผิววันนี้ค่ะมนอยากให้ฟังให้จบและนำไปปรับใช้กับสภาพผิวหน้าของแต่ละคนสูตรนี้สามารถทำแล้วใช้ได้ทั้งผิวกายและผิวหน้าสามารถแช่ตู้เย็นไว้ได้นานเป็นเดือนหากทำแล้วใช้ไม่หมดอยากให้ฟังและทำตามได้จริงๆแถมนำไปใช้นะคะผลชัดเจนมากมนบอกเลยเริ่มกับสูตรแรกเลยค่ะหลังจากที่ได้น้ำข้าวเราก็เติมเจลว่านหางจระเข้แบบสำเร็จนี้นะคะปริมาณ 1-2 ช้อนชาลงไปหรือประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะคนให้เข้ากันและเติมวิตามินซีวิตามินอีเซรั่มที่มีอยู่ในบ้านเพื่อช่วยทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสได้เร็วขึ้นเติมในปริมาณ 3-5 หยดลงไปและทำการคนให้เข้ากันพักทิ้งไว้ 5-15 นาทีและระหว่างที่พักและคนครีมให้เข้ากันก็จะมาดูสูตรที่2กันต่อเลยค่ะนี่ทำการคนหลังใส่นะคะคนจนเป็นเนื้อครีมไม่เป็นเนื้อน้ำแบบนี้และก็มาต่อกับสูตรที่2สำหรับคนหน้ามันกันเลยค่ะเราก็ใช้น้ำข้าวสูตรเข้มข้นเมื่อกี้เหมือนกันปริมาณพอเหมาะค่ะและเติมน้ำมันมะพร้าวปริมาณ 1-2 ช้อนชาลงไปค่ะเติมลงไปและคนให้เข้ากันไม่ต้องตกใจนะคะจะเห็นว่าน้ำมันและน้ำข้าวไม่เข้ากันฉะนั้นมนจะแนะนำให้เติมว่านหางจระเข้เพิ่มลงไปประมาณ 1-2 ช้อนชาหรือ1ช้อนโต๊ะเพื่อเป็นตัวช่วยให้น้ำข้าวและน้ำมันมะพร้าวเข้ากันเป็นเนื้อครีมค่ะคนให้เข้ากันและพัก 5-15 นาทีมาดูต่อค่ะเข้าสู่ขั้นตอนสาธิตวิธีการใช้ค่ะหลังจากที่เราทำ2สูตรสูตรแรกสำหรับขนหน้ามันและสูตรที่2สำหรับขนหน้าแห้งหน้าที่โดนแดดประจำมีปัญหาฝ้าสิวหลุมสิวนะคะเราก็เริ่มจากทำความสะอาดหน้าโดยใช้ร่วมกับสำลีที่บ้านมีสำลีแบบไหนใช้แบบนั้นได้เลยมนมีสำลีแผ่นค่ะใช้นี่มนจะเช็ดเครื่องสำอางออกโดยใช้น้ำนมข้าวเป็นคลีนซิ่งนะคะชุบใช้ได้เลยนี่แช่เย็นแล้วนำมาใช้นะคะมนบอกเลยว่าใช้ดีจริงทั้งหมดจะเห็นนี่ว่าหน้ามนเป็นแบบนี้เลยจริงๆค่ะใช้เป็นประจำมันบอกเลยว่าดีจริงนะคะแนะนำให้ใช้มันเป็นสูตรธรรมชาติที่เราแทบจะไม่ได้ลงทุนเลยยิ่งถ้าเป็นคนต่างจังหวัดนะน้ำซาวข้าวที่เราใช้แช่ข้าวทุกคืนอย่าทิ้งใช้เห็นไหมคะพอใช้ไปแล้วก็จะเห็นความสกปรกดำๆช่วยทำให้หน้านุ่มหน้าเนียนแต่งหน้าแล้วดีขึ้นคนที่มีปัญหาหลุมสิวฝ้ากระโดนแดดเป็นประจำแค่ใช้นมข้าวเนี่ยเช็ดหน้าทำความสะอาดเครื่องสำอางทุกครั้งทุกวันก็ดีแล้วเห็นไหมมันดีจริงนะคะแนะนำจริงๆสูตรนี้แล้วทีเนี้ย
ก็ไปดูส่วนที่จะใช้สำหรับคนที่หน้ามันจะสังเกตได้นะคะนี่จากเมื่อกี้นี้ที่มนบอกว่ามันจะมีความมันอยู่เมื่อเราผสมว่านหางจระเข้ลงไปนะคะจะสังเกตได้ว่าความมันจะรวมกับน้ำข้าวจะมีลักษณะเป็นเนื้อครีมแบบนี้เลยนะคะวิธีการใช้เราก็จะใช้ร่วมกับสำลีสำหรับคนหน้ามันแนะนำสำหรับคนหน้ามันก่อนนะคะใช้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ปาดลงที่หน้าใช้ได้เลยเนี้ยและพอเรานี่นะคะเช็ดให้ทั่วใบหน้าเราก็ทำการนวดคนหน้ามันค่ะเคล็ดลับของคนหน้ามันถ้าใช้อะไรที่มีความมันกับใบหน้านี่ดูหน้ามันนะคะสำหรับคนหน้ามันเนี่ยแนะนำให้นวดนานจริงๆค่ะนวด5นาที10นาทีนวดไปเลยถ้ารู้สึกว่าแห้งก็เติมค่ะนวดไปแบบนี้หลุมสิวที่มีอาการอุดตันเนี่ยจะดีขึ้นบอกเลยว่าสำหรับคนหน้ามันที่มองหาสูตรธรรมชาติอยู่แนะนำสูตรนี้เลยค่ะเราเติมเต็มส่วนที่หน้าของเราต้องการบางคนวัย 35-40 ไม่สามารถสร้างคอลลาเจนได้แล้ววิธีการนี้จะทำให้หน้าเราดีขึ้นจริงคน 50-60 ก็ใช้ได้นะคะยกกระชับขึ้นไปตรงนี้เลยค่ะคนหน้ามันจะรู้สึกว่าหลังจากที่ใช้เป็นประจำไปประมาณ1สัปดาห์ค่ะจะรู้เลยว่าหน้าของเราเนี่ยความมันน้อยลงแต่งหน้าแล้วดีขึ้นซับเครื่องสำอางได้ดีขึ้นส่วนคนหน้าแห้งก็ใช้เหมือนกันซึ่งจะใช้เนื้อครีมที่ได้จะมีลักษณะเป็นครีมแบบนี้เลยนะคะหลังจากที่เราเติมว่านหางจระเข้และคนจนเข้ากันก็ใช้วิธีเดียวกันก็คือใส่ไปเลยใช้สำลีแล้วก็เช็ดให้ทั่วคนหน้าแห้งมันต้องแนะนำว่าเวลานวดไม่ให้นวดนานเหมือนกับคนหน้ามันฉะนั้นนี่เป็นเคล็ดลับนะคะคนที่หน้าแห้งยิ่งใช้สครับใช้ครีมหรืออะไรก็แล้วแต่ใช้แล้วนวดนานมันจะทำให้หน้าเราเนี่ยขาดความชุ่มชื้นฉะนั้นเราจะนวดไม่นานจะนวดประมาณ 1-2 นาทีแล้วก็พักทิ้งไว้ได้เลยฉะนั้นระยะเวลาเราก็จะประหยัดมากกว่าคนหน้ามันแต่นี่เราก็จะพักทิ้งไว้ประมาณ5นาทีถึง15นาทีแล้วก็ล้างออกนะคะล้างออกทุกครั้งมนแนะนำว่าควรจะหาตัวมาช่วยบำรุงไม่ใช่ว่าล้างออกแล้วขาวใสได้เลยอย่าคิดว่าการใช้แค่นี้แล้วมันจะดีขึ้นเราจำเป็นจะต้องใช้ตัวช่วยหลายๆตัวเพื่อช่วยกันนั้นหลังล้างหน้าทุกครั้งมนจะใช้ตัวช่วยโดยใช้วิซีเซรั่มตัวนี้บำรุงหน้าที่บ้านใครมีวิซีเซรั่มตัวอื่นก็ใช้ลงไปได้เลยค่ะอย่าทิ้งหน้าหลังจากที่เรามาร์กเราทาหรือครีมบำรุงตัวอื่นลงไปแล้วก่อนที่เราจะล้างหน้าออกค่ะนี่เป็นเคล็ดลับที่หลายๆคนมองหาซึ่งเป็นสูตรธรรมชาติใช้แล้วได้ผลจริงอยากจะให้บอกต่อแนะนำสิ่งดีๆต่อกันค่ะยังไงก่อนปิดวิดีโอถ้าชอบและมีสาระประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับวันนี้ใครสนใจวิซีทักมาได้สวัสดีค่ะทุกคนพบกันวันนี้กับสูตรหน้าเด็กหน้าขาวใสภายในค่ำคืนค่ะมันบอกเลยว่าสูตรเนี้ยอยากจะนำเสนอบอกแล้วทำตามค่ะจดกันเลยกับสูตรและส่วนผสมทำวันนี้พรุ่งนี้ขาวใสหน้าที่มีปัญหาริ้วรอยฝ้ากระจะเด้งนุ่มนวลไม่เวอร์ค่ะและสูตรนี้ 99% เป็นสูตรที่ได้เป็นส่วนผสมที่ได้จากสมุนไพรจริงๆมาฟังขั้นตอนและวิธีการทำกันเลยค่ะข่าวสู่ช่วงเวลาการทำให้ดูและแนะนำวัตถุดิบแล้วค่ะวัตถุดิบตัวแรกที่ใช้วันนี้เลยคือว่านหางจระเข้แบบสำเร็จค่ะจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ใช้ประมาณ3ช้อนชาค่ะตักลงไปในถ้วยผสมของเราได้เลยค่ะสูตรนี้ทำแล้วเหลือสามารถเก็บใส่ขวดใส่กล่องปิดฝาในตู้เย็นได้ประมาณ1เดือนเลยนะคะใส่นมจืดค่ะตามด้วยนมจืด1ถึง3ช้อนชาเช่นกันดูว่าเข้มข้นมากหรือน้อยแค่ไหนนมจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับใบหน้าสาวๆไม่ว่าน่าจะมีสภาพผิวแบบไหนนะคะลองคนดูให้เข้ากันค่ะและส่วนผสมตัวต่อมาที่มนอยากจะแนะนำให้คนผิวแห้งใช้ก็คือน้ำมันมะพร้าวค่ะเติมลงไปได้ในส่วนผสมนี้แต่ว่ามนไม่ชอบความมันที่มันมีอยู่ในน้ำมันมะพร้าวฉะนั้นมนแนะนำให้เพื่อนๆใส่ได้แต่มนจะไม่เติมนะคะ
และตัวต่อมาสำหรับวัตถุดิบวันนี้เลยมันบอกว่าที่บ้านไหนมีวิตซีวิตอีสามารถใช้ได้หมดเลยแต่ตัวที่มันแนะนำวันนี้เป็นวิตซีเซรั่มเข้มข้นบอกเลยว่าเข้มข้นสามารถช่วยทำให้หน้าเราเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นขึ้นแก้ปัญหาสิวฝ้ากระได้ดีเยี่ยมค่ะใส่ประมาณ 3-5 หยดนี้นะคะและคนให้เข้ากันดูแล้วมันเข้มข้นไปนิดนึงมันก็จะเติมนมจืดลงไปอีก2ช้อนชานะคะและคนให้เข้ากันเลยค่ะจะเห็นว่าทำง่ายมากๆและเราก็ได้ครีมหน้าเด็กมาใช้กันแล้วค่ะเป็นสูตรธรรมชาติที่ไม่ต้องกลัวแพ้เป็นสูตรดีๆจากธรรมชาติอีกสูตรนึงเลยค่ะที่มนอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆไปลองทำบอกเลยว่าใช้แล้วมันดีจริงทำให้หน้านุ่มหน้าเนียนหน้าเด้งฝ้ากระจางแต่งหน้าแล้วไม่ลอกไม่เทา